ตอนนี้เราอยู่ที่สนาม Thailand Circuit นะฮะต้องบอกว่าวันนี้ผมนะฮะได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้มีการทดสอบในเรื่องของรถในรุ่น SB2 และรุ่น Super Stock นะฮะซึ่งในส่วนของรุ่น SB2 เนี่ยผมว่าภาษีเขาเนี่ยตอนนี้มีคะแนนนำมาเป็นอันดับ1สำหรับคะแนนสะสมรวมเป็นแชมป์ประจำปีในปีนี้นะฮะการทดสอบในวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากสำหรับ U-Turn Racing Team นะที่ส่ง Kawasaki Ceratec 10R มาให้เราได้ลองเล่นถึง2คันด้วยกันนะครับคันแรกนั่นคือเป็นรถกติกาซูเปอร์สต็อกกติกาซูเปอร์สต็อกคืออะไรก็คือรถที่ใช้กติกาเหมือนกับวันเมกเลสนั่นแหละสามารถเปลี่ยนปั๊มบนได้นะฮะสามารถเปลี่ยนจานได้แล้วก็ยางต้องเป็นยางที่มีดอกแล้วก็เครื่องยนต์ห้ามทำการโมดิฟายนะฮะนี่คือกติกาซูเปอร์สต็อกเพราะนั้นรถในรุ่นนี้จะมีความเทียบเท่ากันแทบทุกคันเลยคือสแตนดาร์ดเป็นยังไงก็เหมือนกับว่าท่อใบเดียวกติกาท่อใบเดียวแล้วก็ยางกระดอกมาแค่นั้นนะฮะส่วนอีกรุ่นนึงนี่คือรุ่น SB2 ในรุ่น SB2 เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกติกาเดียวกับรุ่น SB1 ซึ่งรุ่น SB1 ก็เป็นกติกาเดียวกับการแข่งในรายการ World Superbike โอ้โหเป็นไงนี่สำหรับการแข่งในรายการ All Thailand Superbike นะซึ่งมีอยู่จัดอยู่3ที่ไม่ว่าเป็นอาเซียนไทยแลนด์นะฮะที่นครชัยศรีแล้วก็บุรีรัมย์นะครับสนามช้างแล้วก็อีกที่นึงก็คือสนามพีรัสเซอร์กิตวันนี้นะฮะได้ทำงานทดสอบทั้ง2คันเริ่มจากคันแรกครับคันแรกนี่คือในรุ่นซุปเปอร์สต็อกคันนี้ต้องบอกว่าพี่บอลเป็นเจ้าของแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยจะอยู่ในอันดับประมาณหัวแถวหน่อยอันนี้ในส่วนนี้ก็คือในส่วนของเราพี่บอลก็คือเห็นว่ายางเนี่ยจะมีการกัดดอกนะครับจานดิสมีการเปลี่ยนแต่ว่าช็อคอัพต้องเดิมนะครับหลังจากที่ผมทำการขับขี่แล้วเนี่ยในรถคันนี้ต้องบอกว่ามันมีทั้งความดุดิบเถื่อนทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของผู้ขับขี่นั้นน่ะชอบที่จะทำงานขี่รถที่แบบว่าแรงๆมากเพราะว่าใครไม่รู้อีโนเน่นะไปขี่นะผมบอกได้เลยมีปิวตอนแรกผมยังต้องแบบโอ้โหต้องออกกลับมาปรับให้นิ่มลงเพราะว่าตัวเนี้ยพี่บอลเขาถนัดในเรื่องของการขี่ที่ชอบที่แข็งเพราะว่าเขากล้าที่จะเดินคาเร่งในโค้งด้วยความเร็วสูงเพราะฉะนั้นคนที่ปรับอย่างนี้ได้จะต้องมีการแม่นไลน์รถคันนี้นะฮะในส่วนของซูเปอร์สต็อกนะครับเมื่อทำการขี่ไปแล้วใส่ที่พี่บอลเขาเลือกดิบๆพอเดินคันเร่งได้เยอะปุ๊บใช่ไหมฮะโชว์อัพก็ต้องปรับให้แข็งขึ้นเพราะปรับแข็งขึ้นเนี่ยมันจะมีความสมูทในโค้งนี่แหละฮะนี่คือจุดเด่นของระบบการเถื่อนที่แข็งแต่ก็ไม่ได้สามารถที่จะขับขี่ได้ทุกคนนะครับมาถึงตัวนี้ครับด้านหลังคือของน้องโก้เราน้องโก้ก็คือจากทีม U-Turn Racing Team เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ความรับใจอยู่ไหนความรับใจอยู่ที่มันเป็นกติกาโอเพ่นกติกาโอเพ่นนะฮะเจ้าตัวบอกผมมาว่าเชื่อไหมว่าแข่งในสนามเมืองไทยนะถ้าไม่นับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะฮะรถไม่ได้ต้องการความเร็วเยอะมากมันจะเป็นสนามไทยแลนด์เซอร์กิตหรือว่าพีระเซอร์กิตเนี่ยเครื่องเดิมๆเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปรับเซตรถให้ขี่ง่ายไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคันนี้กติกาจึงมาเป็นโอเพ่นนะครับแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะใช้เครื่องเดิมแน่นอนครับเมื่อใช้เครื่องเดิมปุ๊บเรากล้าที่จะเดินคันเร่งในโค้งได้นะฮะและข้อสำคัญของตัวนี้คือการเซตในเรื่องของระบบการเถื่อนที่สามารถปรับให้หนืดได้มากกว่ารุ่นซุปเปอร์สต็อกสาเหตุนะฮะที่ทำให้รถคันนี้ขี่ได้ง่ายแน่นอนครับเรื่องของยางที่เป็นโอเพ่นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ยางได้หลากหลายใช้ยางสลิกได้เพราะฉะนั้นยางสลิกตัวท็อปก็จัดมาให้เลยนะฮะหลังจากที่ทำการขับขี่บอกได้เลยว่าหลังจากที่ขี่ปุ๊บต้องขอให้แบบการเถื่อนปรับลงมาแล้วก็ขออยู่ในโหมด M เพราะว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสเปคเครื่องยนต์เดิมก็แล้วเนี่ยแต่ว่าในส่วนอื่นๆมันมีการปรับเอื้อประโยชน์เข้ามายกตัวอย่างเช่นท่อไอเสียแบบ full system ให้กำลังที่ตอบสนองได้ตั้งแต่รอบต้นยันรอบกลางรอบปลายเมื่อรถทำการขับขี่ง่ายแล้วเนี่ยมันจึงทำให้เราใช้ความเร็วในโค้งได้ง่ายและกล้ามากกว่าเดิมนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณครับสำหรับทีม U-Turn Shop Racing Team นะฮะที่ตอบให้เราทั้ง2คันนี้เลยนะครับสำหรับเข้าสิสเต็ก 10R นะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับเจ้าของรถแล้วล่ะว่าแรงบันดาลใจอะไรยังไงเขามีโปรไฟล์อะไรยังไงนะครับแล้วเขาจะมีอะไรแนะนำผมกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวไปนั่งคุยพวกเขากันเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของรถกันแล้วตอนนี้เจ้าของรถอยู่ผมแล้วสวัสดีครับคุณโก้สวัสดีครับพี่โตครับผมแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมอัศวินพรเพศานะครับ
โกโก้นะครับรถเบอร์78ปีนี้ลงแข่งในรุ่นอะไร SB2 ครับแน่นอนปีนี้คะแนนนำอยู่นะแล้วมีแนวโน้มขนาดไหนที่เราจะได้เป็นแชมป์ในปีนี้ตอนนี้ก็คะแนนนำอยู่25แต้มนะครับ25แต้มคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยพี่โตก็เหลืออีก2สนามนะฮะที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลกับRTM นี่ที่นครชัยศรีนะครับก็ตัดสินตัดเชือกเราคาดหวังอะไรยังไงไว้มากมายขนาดไหนก็วางแผนไปแล้วครับว่าเรื่องของการขับขี่ด้วยเรื่องของการเซฟเวลาด้วยเรื่องของอะไรด้วยหลายอย่างผมวางแผนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีมของเรานี่คือยังไงชื่อทีมอะไรยังไงชื่อทีมก็เป็น UTR Racing Team ครับ UTR ก็ย่อมาจาก U-turn Shop ครับ U-turn Shop Racing Team นะ U-turn Shop Racing Team ต้องบอกว่าร้านนี่อยู่แถวไหนนะร้านอยู่แถวทาวินทาวครับทาวินทาวเอ้าใกล้ๆสตูนะทาวใกล้ๆกันโทรอย่างนี้ต้องแวะไปหากันบ้างแล้วใกล้ๆพี่ตู่แหมนัดมาสกายเร็วนี้นัดกันมาที่สนามแทนเซ็ตจริงๆเรานัดแค่แถวออฟฟิศก็ได้นะอันแน่นัดทำอะไรกันเนี่ยชอบชวนไปนอกเรื่องอยู่ได้เอ้ยเข้าเรื่องเดียวบอกว่าวันนี้จะลองขับรถโก้อ่ะคือต้องบอกว่าโก้ทำอะไรกับรถไปบ้างอ่ะคันนี้รถผมเหรอหลักๆแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดนะอันนี้นะสแตนดาร์ดก็มีโชคหลังโชคหลังแล้วก็เป็นของอะไรเคเทคครับเคเทคเชือกหลังของเคเทคแล้วก็โซ่สเตอร์ปกติแล้วก็มีผ้าเบรกปั๊มบนเดิมนะทุกอย่างเดิมหมดเลยมีท่อฟูลซิสเต็มของ BJ 8แล้วทำไมถึงไม่แต่งแบบว่าโอ้โหโอเพ่นเหมือนคนอื่นเขาอะหนึ่งเรื่องของอยากจะพัฒนาตัวเองด้วยครับเราอยากจะพัฒนาจากรถที่รถเป็นสแตนดาร์ดนะฮะว่าลิมิตของมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับโชคเดิมๆโชคหน้าเดิมๆเนี่ยมันจะสามารถทำความเร็วต่อรอบเนี่ยเวลาดีที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ผมอยากให้พ้นขีดจำกัดตรงนี้ก่อนแล้วก็รถเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเพิ่มเติมอะไรอุปสรรคของแบบรถเดินมันมีตรงไหนอะไรไงบ้างวะหนึ่งเนี่ยสำคัญที่ช่วงล่างครับสนามเนี่ยเขาเพิ่มรอบการแข่งขันขึ้นเป็น17รอบเมื่อปีที่แล้วเป็น12รอบพอรถชกสแตนดาร์ดเนี่ยมันสามารถรับแรงซับเนี่ยผมว่าได้ไม่เกิน12รอบจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องการเซตเผื่อแล้วครับเซตเผื่อยอมไปดีรอบสุดท้ายรอบแรกๆไม่ดีโดยการที่ก็ปรับเซ็ตระบบไฮดรอลิกนะฮะให้แข็งขึ้นให้แข็งขึ้นเพราะว่าพอช่วงปลายๆทำงานเยอะจะเริ่มแบบซอฟลงมาใช่ครับก็เลยก็จะได้อย่างเสียอย่างรอบแรกจะไม่ดีแต่จะขี่ให้จบรอบสุดท้ายหมายถึงว่าปรับให้แข็งไว้ก่อนใช่ครับก็เหมือนกับการเลือกยางครับรอบแรกนี่ก็ต้องเลือกฮาร์ดไว้ก่อนครับแล้วก็รอบปลายนี่ก็ดีขึ้นใช่ครับแล้วส่วนอื่นล่ะที่นอกเหนือจากเรื่องของระบบกระเทือนเครื่องยนต์อ่ะเครื่องยนต์นี่เป็นเดิมๆเลยครับอันนี้เดิมๆเลยครับสแตนดาร์ดเลยครับมีอุปสรรคไหมสำหรับการแข่งขันในรายการ All Thailand Tour Bike ซึ่งแข่งกันสามสนามจะมีอุปสรรคก็ที่หลักๆก็คือผมว่าน่าจะเป็นที่ช้างนะฮะBIC ครับเพราะว่าสนามช้างใช้ความเร็วสูงครับผมว่าถ้าเราเครื่องยนต์เราสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเรามีองค์ประกอบโดยใช้ถ้อยเสียหรือว่าใช้กล่อง ECU ที่เหมาะสมในการแข่งขันนะฮะว่าเพียงพอสำหรับเมืองไทยในการแข่งขันผมบอกเลยกับเครื่องยนต์สแตนดาร์ดว่าเพียงพอครับอยู่ที่การจูนอัพเซตติ้งเซตอัพอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ก็หมายความว่าคนที่เป็นมือใหม่ที่แบบว่ามีรถตัวใบสักคันพันซีสักคันเนี่ยครับก็สามารถเข้ามาแข่งได้หรออ่ะผมว่าได้นะแต่อยู่ที่วันฝึกฝนด้วยครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยรถซูเปอร์ไบค์เนี่ยค่อนข้างความเร็วสูงผมว่ามันถ้าเราไม่เคยชินกับความเร็วหรือไม่มีประสบการณ์เนี่ยผมว่าอันตรายก็เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยแล้วก็ความผิดพลาดก็หนึ่งเสียหายเยอะด้วยรถซ่อมแพงด้วย2คนเจ็บเยอะด้วยก็อยากจะให้อย่างน้อยให้มาเรียนขับขี่หรือว่าตอนนี้ก็รับสอนด้วยมีสอนด้วยสอนไหนสอนนี่ครับทุกสนามเลยครับครับแล้วแต่ลูกค้าแล้วก็อยากให้เรียนรู้ก่อนที่จะทำอะไรนะฮะอยากให้เรียนรู้ก่อนเขาต้องเตรียมตัวอะไรยังไงเขาจะต้องปรับเซตรถอะไรยังไงก่อนที่จะมาเรียนหรือว่าก่อนที่จะมาขับในสนามอันดับแรกก็คือรถเนี่ยต้องอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสเตอร์เพื่อการใช้งานให้ถูกประเภทนะคือว่าในสนามเนี่ยบางทีเราต้องใช้สเตอร์ที่เหมาะสมแล้วความเร็วที่เหมาะสมเกียร์ด้วยที่เหมาะสมด้วยครับมันถึงจะขี่ง่ายแล้วก็ทำให้ถูกต้องได้ครับส่วนคนก็อยากให้ออกกำลังกายนะฟิตหน่อยเพราะว่าพักผ่อนได้เพียงพอครับนอกเหนือจากรุ่นใหญ่แล้วเนี่ย คือเรามีคำแนะนำไหมว่าคุณควรจะไต่เต้ามาจากรุ่นอะไรยังไงก่อนอ๋อจริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นฐานของทั่วโลกนะพี่นะในการแข่งขันนะฮะไม่ว่าจะทุกชนิดของกีฬาเลยครับก็ต้องไต่เต้าขึ้นมาครับ
ก็ให้อยากให้ทุกคนได้หรือว่าคนที่อยากขับขี่นะครับก็ให้เริ่มต้นที่รถที่ซีซีน้อยหน่อยสักประมาณกี่ซีซีดีผมว่าเริ่มต้นสัก300กําลังดีนะ300กําลังดีต่อยอดได้ครับก็จะ300ก็จะมีการแข่งขันด้วยหลายสนามเค้าก็มีรุ่นให้การแข่งขันเยอะนะพูดถึงครับแล้วก็เป็นรถที่เป็นพื้นฐานรถดีด้วยช่วงนี้ที่ก็ไม่ว่าจะ Honda Yamaha หรืออะไรก็ช่างที่เขาออกมาเนี่ยเขาพัฒนารถมาค่อนข้างดีละค่อนข้างทันสมัยละครับและแน่นอนว่าต้องมีคนที่อยากจะเรียนแน่ๆเพราะวันนี้คือเราได้มาเจอกันอย่างนี้ละเอาเป็นว่าช่วยบอกช่องทางการติดต่อหน่อยว่าถ้าใครอยากจะเรียนกับอาจารย์โก้อัศวินคงทนไพศาลเนี่ยตอนนี้ต่อยังไงก็ติดต่อทางเข้าไปทางร้าน U-turn Shop ได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0891291156ครับโก้นะครับอ่ะโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวต้องบอกว่ายังติดใจอยู่อาจจะขอไปขี่ทีนึงนะตอนนี้ขอบคุณมากยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับขอบคุณครับครับก็คืออีกหนึ่งนักแข่งนะฮะที่แข่งในรุ่นของซุปเปอร์สต็อกต้องบอกว่าในรุ่นนี้นะฮะเพิ่งเปิดมา2ปีนี่เองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยู่กับนักแข่งนั้นแล้วสวัสดีครับพี่บอลสวัสดีครับพี่บอลครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อชิดพงษ์เรือนแก้วนะครับชื่อเล่นชื่อบอลนะครับลงแข่งขันในรุ่นซุปเปอร์สต็อกครับเบอร์58ครับใช้รถ ZX10 ปี2016คือทำไมถึงเลือกคันนี้เป็นคาแรคเตอร์มันดิบๆดีครับชอบคาวาด้วยเพราะว่าเริ่มขี่ตั้งแต่แข่งปีแรกผมใช้นินจา300อ๋อแข่งมากี่ปีแล้วผมเริ่มแข่งปีนี้น่าจะปีที่3ครับปีที่3โอ้เดี๋ยวนะเพิ่ง3ปีแล้วก็ปีแรก300แล้วมาขี่รุ่นใหญ่กี่ปีขี่รุ่นใหญ่มา2ปีครับปีนี้ปีที่2ปีแรกขี่300ครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ปีที่2ขึ้นมาเซเว่นเลยใช่ครับแม่เจ้าไม่คิดว่าจะไต่เต้าไปก่อนหน้านี้อะไรเลยหรอก็เราเริ่มจากรถ300เนี่ยมันเป็นเริ่มจากเบสิกของการขี่ละเรียกว่าเหมือนกับที่นุโก้บอกนะครับว่าปัดบอลโนบายใช่300กำลังดีแล้วไปเรียนเรื่องการขี่อะไรมาจากไหนพี่ก็ผมก็จริงตอนช่วงหลังที่พัฒนาตัวเองมาเนี่ยก็มีเรียนกับพี่โก้อัศวินคงนนท์ไพศาลด้วยปีนี้เขาก็มาขี่ในทีมแล้วก็มาดูแลปรับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการขี่ให้กับนักแข่งในทีมด้วยก็ถือว่าทีมพัฒนามาค่อนข้างเยอะก็คือพี่ก็เป็นเจ้าของร้านอยู่เทิร์นช็อปใช่ครับใช่ไหมแล้วชื่อทีมคือชื่อทีมเต็มก็คือจริงๆ UTR Racing Team ก็ย่อมาจาก U Turn Shop Racing นะครับอยู่ปีแล้วเนี่ยทีมนี้3ปีหรอไม่ใช่ผมจริงๆถ้าเริ่มทำทีมจริงจังใช่ไหมครับถ้าถามว่าจริงจังปีนี้ครับคือเริ่มทำทีมจริงจังปีแรกจริงๆตอนที่เหลือที่ผ่านมาก็เหมือนด้วยความที่เรารักในการขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเราก็ทำเองขี่เองเอาน้องมาที่สนามมาเป็นช่างเริ่มขี่จากคันเดียวปีที่ผ่านมาเนี่ยเองใช่ครับทำไมถึงเลือกที่จะลงแข่งขันในรุ่น ST หรือว่า Super Stock อย่างรุ่น Super Stock เนี่ยคือมันจะมีข้อจำกัดเขาเรียกกฎในการแข่งขันค่อนข้างจะเยอะกว่า Super Bike และยิ่งถ้าเราพัฒนาขึ้นมาจากมือใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ Super Stock เป็นรุ่นที่ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มที่ดีนะเพราะว่าเรื่องต้องกติกาต้องใช้โชคหน้าเดิมห้ามเปลี่ยนโชคแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องปั๊มเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างจะเท่าเทียมกันหมดดีกว่าแต่ทีนี้ก็คือถ้าใครหมกเม็ดมันไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องแบบเป็นเครื่องเดิมใช่ครับต้องเดิมซุปเปอร์สต็อกของพี่เนี่ยซุปเปอร์สต็อกอะไร1หรือ2 2ครับ ST 2ซุปเปอร์สต็อก2เป็นไงยากมั้ยพอลงมาครั้งแรกปีแล้วปีตอนช่วงต้นปีก็ถือว่าเริ่มยากเพราะว่าเราเริ่มมาจากนินจา300เนี่ยเรื่องรายการขี่ก็ไม่เหมือนกันละเรื่องการเดินคันเร่งขาออกก็ไม่เหมือนกันแต่พอเราเริ่มปรับได้เวลามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับผมพี่ปรับรถสไตล์นี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเปล่าอยากรู้จริงๆเริ่มต้นเราผมตอนแรกขี่แซก10เนี่ยคือด้วยตัวรถของคันนี้ครับของรถผมเองก็คือFAT ECU เฉยๆแล้วก็ช่วงแรกเราใช้โชคหน้าเดิมช่วงหลังเนี่ยเราเปลี่ยนไส้โชคเป็นของ K-Tech เราก็ทำการเซตอัพโชคหน้าหลังโชคหลังก็เป็นของ K-Tech แล้วตอนนี้ก็ทำให้เรื่องการขี่เลี้ยวง่ายเดินคันเร่งและอาการรถออกน้อยมีข้อจำกัดด้วยคือในเรื่องของยางใช่ครับต้องเป็นยางดอกครับยางดอกใส่ยางสลิกไม่ได้แต่ทีนี้มันอะไรที่พี่แบบว่าสามารถปรับตัวเข้ากับรถคันนี้ได้เพราะว่าเมื่อสักครู่ผมก็ได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วว่ารถคันนี้สำหรับผมแล้วผมเลเวลยังไม่ถึงมากๆเลยคือมันต้องแบบใช้ความสามารถอีกเยอะมากที่
แบบที่คุมมันได้เออพี่มีเทคนิคในการคุมมันยังไงก็เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยต้องขี่300เนี่ยผมยังไม่ค่อยออกกำลังกายมันขี่ง่ายเราคุมรถได้แต่พอเริ่มมาตัวพันเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมีการออกกำลังกายเพื่อการคุมรถที่ดีขึ้นเพราะว่าอย่างซูเปอร์สต็อกเนี่ยถ้าแข่งที่ไทยแลนด์มันแข่ง17รอบเราต้องมีแรงละตัวพันเนี่ยเราต้องรู้จักการใช้แรงที่ดีแล้วก็เทคนิคการขี่ก็ได้มาจากพี่โก้เป็นคนสอนเหมือนเรามาซ้อมเราจะมาขี่ด้วยกันเราจะถ่ายวิดีโอดูท่าทางปรับลายกันไปเรื่อยๆจนมันจะดีขึ้นเรื่อยๆผมว่ายิ่งเรามีเขาเรียกว่าเทคนิคการขี่ที่มันถูกต้องเรื่อยๆมันก็ทำให้เราพัฒนาเร็วขึ้นพี่คิดว่าจะแข่งในรุ่นซูเปอร์ท็อปทำอย่างเนี้ยไปถึงเมื่อไหร่คือกติกามันมีอยู่ว่าถ้าใครได้แชมป์ในรายการใน3รายการนะครับ1ถึง3จะต้องปรับขึ้นไปซุปเปอร์สต็อก1คือตอนนี้ผมอ่ะคะแนนอยู่อันดับ2ชิงแชมป์ประเทศไทยเอาแล้วไงที่2ห่างจากที่1ประมาณ11แต้มครับเฮ้ยไม่เยอะเหลืออีก2สนามก็ถือว่าผมว่าเยอะนะสำหรับ2สนามสุดท้ายแต่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าที่1แล้วคู่แข่งเราเข้าที่2อย่างเงี้ยมีชิงดำนะมันก็ทำเต็มที่ครับที่เหลือขันในรายการ MotoGP เลยอย่างเงี้ยห่างกันแค่นี้เองมีชิงดำแน่นอนเหลืออีก2สนามครับก็ใช่ครับที่แบบว่าทำมาได้ขนาดนี้เนี่ยพี่มีผู้สนับสนุนอะไรยังไงที่ทำให้มาอยู่จุดนี้ได้ก็อย่างผู้สนับสนุนหลักนะครับที่ช่วยสนับสนุนก็เราจะมีในส่วนของเรื่องยางเราก็ได้เป็นของมิชลินมาซัพพอร์ตเราส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยผมใช้ลิควิดโมลี่มา2ปีแล้วแล้วก็จะมีผู้สนับสนุนเกี่ยวกับโซ่เป็นโซ่ของ RK ครับแล้วก็สเตอร์เป็นของจอมไทยหลักๆครับก็บริการเราก็รับเซอร์วิสเช็คระยะตั้งวาล์วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เรื่องยางแล้วก็บริการเกี่ยวเขาเรียกว่าเกี่ยวกับดูแลรถแข่งด้วยครับหมายถึงมาปรึกเข้ามาปรึกษาได้การเซตอัพช่วงล่างการเขาเรียกว่าสมมติเราอยากลงรุ่นนี้ต้องทำอะไรเราก็จะบอกเป็นอธิบายให้เป็นสเต็ปไปครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรถตลาดบ้านเราแบบเฮ้ยพี่ผมแบบว่ายังไม่คอมือมันก็เราก็มีครับบริการแต่งความแรงด้วยเกี่ยวกับสมรรถนะช่วงล่างเราก็ทำเน้นอัพช่วงล่างด้วยเรียกง่ายว่าถ้าเผื่อว่าปรับเซตที่จะมาขับขี่ในสนามได้แล้วเนี่ยบนถนนไม่ต้องกลัวครับบนถนนทำได้แน่นอนครับทีนี้ร้านตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงร้านผมจริงๆอยู่ในซอยอินทราพรนะครับอยู่ตรงแถวๆเขาเรียกว่าแถวๆช่วงทาวน์อินทาวน์ใกล้ๆสตูเราก็ซอยโรงเรียนบดินทางเขาเรียนบดินถ้าเข้ามาจากทางเรียบด่วนทำไงต่อก็มันลงสมมติเรามาจากผ่าน CDC ข้ามแยกลาดพร้าวครับตรงมาเราเจอปั๊มซัสโก้เลยซัสโก้มา100เมตรจะมีซอยให้เลี้ยวซ้ายหน้าปากซอยจะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ครับชื่อร้านเฟอร์นายเราเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ร้านจะอยู่ซ้ายมือรถสีส้มๆครับนี่ไงหายง่ายแล้วก็ช่องทางการติดต่อของร้าน U-turn Shop ครับก็มี Facebook ครับ U-turn Shop แล้วก็มีติดต่อทาง LINE @ก็ได้ครับ @U-turn Shop LINE @ ต้องมี @นะ @U-turn Shop ครับแล้วก็เบอร์ติดต่อก็0982480130แล้วก็เบอร์ส่วนตัวผม0860163ครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ขี่รถพี่บอลแล้วได้ขี่รถไอ้เจ้าโก้แล้วเนี่ยโหแบบยังได้ความรู้เยอะมากมายเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสเข้าไปในรายการแล้วก็ยินดีครับของไปแจกในรายการยินดีครับยินดีครับโอเควันนี้ขอบคุณมากพี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผลพวงจากการเรียนการสอนนะครับหนึ่งในผลพวงนั้นก็อยู่กับผมตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับผมผมผู้พันไก่โต้งครับนายพลนัทลิลภาครับเป็นฐาน เป็นนามเล่นๆเฉยๆครับอ๋อเป็นนามเล่นครับผมบอกว่านี่คือลูกศิษย์อาจารย์โก้เราได้อะไรจากการเรียนการสอนของเขาบ้างสิ่งที่ผมได้เรียนก่อนที่จะเรียนดีกว่าผมมาขี่เล่นๆกะว่าจะไม่ลงแข่งนี่มีขออาจารย์โก้มีการเปิดสอนการเรียนการสอนก็เลยมาเรียนกับอาจารย์แกแล้วก็คืออยากแข่งแล้วก็แกก็ให้ลงแข่งเลยวันนั้นก็คือได้ที่1โอ้ที่1จากงานแท็กเดย์ของอาจารย์โก้คือพอมาเรียนปุ๊บก็ที่1เลยก็ที่1เลยครับแล้วตอนนี้คือตอนนี้แข่งรุ่นไหนอะไรยังไงละก็แข่งของรายการ RTM Division 2 400 Pro นะครับโอ้โห
นี้อยากพูดหน่อยว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราได้อะไรไปบ้างแล้วแบบว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ขนาดไหนใช้ในการแข่งขันได้ขนาดไหนสิ่งที่ได้ก็คือหนึ่งเลยอ่ะผมเลิกขี่จากบนท้องถนนเลยผมเลิกขี่เลยก็คือเขาบอกเลิกขี่บนท้องถนนเลิกขี่ไม่ได้ขี่ซิ่งบนท้องถนนมีที่ปลดปล่อยมีที่แข่งมีที่ให้รางวัลของเราแล้วมีคนดูด้วยนี่แหละคือสิ่งที่ได้มาเท่กว่าดีกว่าไปขี่บนท้องถนนแล้วมันโดนด่าครับง่ายๆเพราะผมก็เคยแบนเหมือนกันครับผมเคยแบนเหมือนกันเอาเป็นว่าฝากเชิญชวนกับผู้ที่สนใจแล้วก็ยังลังเลอยู่ว่าจะมาดูยังไงคือมาเรียนมาได้เรียนรู้ดีกว่าดีกว่าคุณไปขี่บนท่อนหนอนนะครับแล้วก็ผมว่ามาที่อาจารย์อ่ะแกเป็นกันเองดีสอนตั้งแต่เช้าเย็นๆอ่ะแกไม่เคยเลิกแกเฮิร์ตอ่ะแกมุ่งมั่นนะครับโอเคมุ่งมั่นกับลูกศิษย์มากผมบอกเลยฝนตกยังเดินสอนอ่ะจริงเนี่ยครับผมสอนแท้ๆนะฝนเลยเหรอเขาคนอื่นเขาขี่กันใช่ไหมมอเตอร์ไซค์แกเดินสอนทุกโค้งอ่ะเอาแค่นี้ดีกว่าผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับตรงนี้มีหลักฐานหนึ่งหลักฐานแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับที่เราเอานำมาฝากในครั้งนี้นะฮะหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะชอบนะฮะแล้วก็สามารถที่มีแนวทางใหม่ๆนะในการขับขี่อยากที่จะบอกว่าขับขี่บนถนนหรือว่าขับขี่สนามครับซึ่งวันนี้เรามากันทั้ง2ตัวนั่นคือ Kawasaki Strike N R นะฮะกติกา SB2 กับ ST2 นะครับซึ่ง2กติกานี้นะฮะเป็นกติกาเดียวกับการแข่งในรายการ World Superbike เลยทีเดียวนะฮะเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณครับทีม UTR Racing Team นะฮะที่เอื้อเฟื้อรถทดสอบให้เรา2คันนี้ซึ่งมันแบบว่ารถแข่งตัวเป็นๆ เลยเป็นรุ่น SB2 แล้วก็รุ่น ST2 นะฮะกติกาเดียวกับการแข่งในรายการ World Superbike นะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือนั่งต้องขอบคุณครับสนาม Thailand Circuit นครชัยศรีครับชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะสัญญาครับว่าจะพยายามนำเรื่องราวดีๆและเรื่องราวมันๆกลับมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้ต้องขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ